สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Tissot C-Star 2000 Professional Power Matic 80กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวหนึ่งในเรือธงของทาง Tissot เลยก็ว่าได้ในตระกูลลำน้ำนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับสเปคที่เรียกว่าเป็นระดับโปรมากๆแล้วนะครับซึ่งจุดเด่นของเรือนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำที่ได้รับการรับรอง ISO Standard ด้วยนะครับซึ่งความหมายของมันเนี่ยก็คือสามารถใช้ดำน้ำได้จริงจังเลยนะครับแล้วก็มีการผ่านการทดสอบที่มันเกี่ยวกับการดำน้ำเนี่ยมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับทำให้เราก็มั่นใจได้ว่ามันจะใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอะไรใดๆเวลาเอาไปดำน้ำลึกนะครับซึ่งในตลาดเนี่ยเรียกว่ามีนาฬิกาที่ได้เซอร์เนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นเรือนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนาฬิกาดำน้ำระดับโปรแบบโปรจริงๆเลยนะครับโดยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยรีวิวเจ้าตัวสีน้ำเงินไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นสีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับโดยที่ก็จะมีเฉดแบบเป็นทูโทนแบบนี้นะผมว่าดูสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันเลยเริ่มจากหน้าปัดกันก่อนเลยนะครับหน้าปัดเนี่ยถ้าเกิดเรามองเข้าไปใกล้ๆนะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นลายคลื่นนะครับซึ่งคลื่นเนี่ยผมอยากให้สังเกตนิดนึงนะก็คือเรือนี้มันจะไม่ได้เป็นคลื่นที่ดูสงบเท่าไหร่นะครับคือเราจะเคยเห็นนาฬิกาดำน้ำหลายๆเรือนนะที่ทำหน้าปัดเป็นลายคลื่นเป็นเวฟใช่ไหมครับหลายๆเรือนก็จะมีความโค้งโค้งมีความสมูทมีความอ่อนช้อยอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้ดูโหดมากอ่ะแต่อย่างเรือนเนี้ยต้องบอกว่าเป็นลายคลื่นที่ผมว่าน่าจะดูดุดันที่สุดเรือนหนึ่งเลยเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับคือคลื่นมันจะอารมณ์แบบเหมือนพายุเข้าอ่ะนะครับเพื่อนๆน่าจะพอนึกออกนะเวลาเราเคยเห็นวิดีโอสารคดีใช่ไหมครับที่แบบเรือแบบมันล่องไปในมหาสมุทรโหดๆคลื่นเทขึ้นมาแบบเป็นเวฟอลังการดูหน่อยนะครับฟีลลิ่งของหน้าปัดเนี่ยมันจะประมาณนั้นเลยนะครับก็คือดูเป็นคลื่นที่แบบดูดุดันมากๆนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นดีไซน์ที่มันเข้ากับสเปคดีนะคือนาฬิกาทั่วไปอ่ะคลื่นแบบเรียบๆใช่ไหมครับแล้วก็มาพร้อมกับสเปค200เมตรอะไรแบบเนี้ยผมว่าโอเคก็ดูไปด้วยกันได้ดีนะครับแต่พอเรือนี้คลื่นมันมาดูดุมากนะครับมันก็มาพร้อมกับสเปคการกันน้ำเนี่ย600เมตรนะครับซึ่งถือว่าลึกมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผมว่าเป็นดีไซน์ที่มันสื่อถึงความขั้นกว่าได้ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ชาญฉลาดเลยทีเดียวนะครับส่วนดีเทลหน้าปัดด้านในนะครับสังเกตดูนะว่าพอมันเป็นนาฬิกาดำน้ำลึกมากๆเนี่ยพวกเข็มพวกลูมต่างๆเนี่ยมันจะใหญ่มากๆนะครับคือพวกมาร์เกอร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นมาร์เกอร์ที่นูนขึ้นมาสูงนะแล้วก็ถมลูมลงไปเยอะนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยเรียกว่าหนาปักเลยนะครับเห็นแบบได้ชัดเจนมากๆในที่มืดนะครับแต่จุดนึงที่น่าเสียดายเล็กน้อยเนี่ยคือเรื่องขอบเบเซลเนี่ยมันยังให้ลูมมาแค่ตรงเนี้ยนะครับที่แบบเป็นตำแหน่ง12นาฬิกานะส่วนรอบๆที่เป็นสีครีมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้มีลูมมาให้นะครับซึ่งจริงๆแอบเสียดายนะถ้าเกิดมันเรืองแสงได้ด้วยเนี่ยมันน่าจะใช้งานในที่มืดได้ดีกว่านี้แต่เอาจริงๆเท่านี้ผมก็ถือว่าเพียงพอแล้วแหละนะครับในการใช้งานแบบทั่วๆไปอ่ะเวลาเข้าที่มืดก็คือเรืองแสงขึ้นมาอลังการสว่างวาบตามภาษานาฬิกาดำน้ำอยู่แล้วนะครับเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นนะเกลียวคลื่นนะครับมันจะแบบมีประกายตามเส้นๆนะคือสีจริงๆเนี่ยมันเป็นสีที่ออกจะมีความแกรเดียนประมาณนึงด้วยนะครับขอบเนี่ยจะดำๆหน่อยนะแล้วก็ด้านตรงกลางจะสว่างขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่ได้แบบมากขนาดนั้นอ่ะมันแทบมองสังเกตไม่เห็นเลยนะว่ามันมีความแกรเดียนนะครับโดยภาพรวมสีหน้าปัดถือว่าโอเคเลยแหละนะครับแล้วก็มีการตัดกับสีทองครีมแบบเนี้ยได้ดีมากๆนะคือเฉดทองเฉดเนี้ยมันเป็นเฉดที่แบบผมว่ามันดูสวยแล้วก็ดูแพงอ่ะมันไม่ได้มีความทองอร่ามเหลืองมากเกินไปนะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นแชมเปญโกเป็นสีครีมสีเบจอะไรแบบนี้ก็ยังได้เลยนะครับจริงๆมันอาจจะไม่ได้ทองขนาดนั้นด้วยซ้ำนะครับส่วนกระจกเนี่ยให้มันเป็นซัพไฟร์คริสตัลนะครับที่มีความโค้งๆดมๆนิดนึงตรงกลางนะครับแล้วก็กระจกจะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมชอบมากนะคือสังเกตดูนะว่าขอบอ่ะมันจะมีความเล่นเหลี่ยมๆแบบนี้มีความคมๆแบบเป็นสันชัดเจนมากนะครับซึ่งเวลาเราเอานิ้วลูบแบบนี้นะมันจะแบบมันคมมากอ่ะแล้วมันทำให้นิ้วเราเนี่ยมันติดอยู่กับขอบเบเซลเลยนะครับซึ่งในนาฬิกาดำน้ำทั่วไปอ่ะที่ขอบมันแบบไม่ได้คมมากนะครับนิ้วเราจะลื่นแบบปึ๊บไปแบบนี้นะครับมันจะไถไปเรื่อยๆเลยแต่อันเนี้ยคือแค่แตะเบาๆนะครับนิ้วเราก็สามารถยึดติดกับขอบเบเซลได้แบบดีมากๆแล้วนะครับอย่างอันเนี้ยผมสามารถใช้นิ้วก้อยนะเป็นนิ้วที่แรงน้อยที่สุดแล้วนะครับแบบหมุนขอบเบเซลอ่ะด้วยนิ้วเดียวได้เลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยขอบมันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะมันก็จะมีแรงเหนื่อยๆประมาณนึงด้วยนะครับมันไม่ได้แบบหมุนได้ง่ายโดยอุบัติเหตุอะไรขนาดนั้นนะแต่ด้วยความที่ขอบเขาทำมาหยักมากแล้วก็เวลาจับเนี่ยมันแบบติดนิ้วติดมือมากๆเลยอ่ะมันก็เลยใช้งานได้ง่ายสุดๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อดีอย่างนึงของเรือนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานขอบเนี่ยทำมาได้ดีแบบคมกริบเลยซึ่งผมชอบมากนะครับส่วนด้านข้างตัวเรือนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีฮีเลียมวาล์วด้วยนะครับต้องเล่าอย่างนี้นะว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือเล่าง่ายๆนะเวลานักดำน้ำมืออาชีพเนี่ยเขาใส่เรือนนี้แล้วก็ดำน้ำลงไปใต้น้ำนะครับมันจะมีบางจังหวะที่เขาต้องไปพักในแชมเบอร์หรือว่าเป็นแทงค์ที่เอาไว้แบบพักทำภารกิจอะไรบางอย่างอ่ะ
ซึ่งในแทงค์นั้นเนี่ยเขาจะมีก๊าซฮีเลียมเพื่อปรับความดันปรับก๊าซต่างๆนานาปรับความสมดุลอะไรแบบนี้นะครับอยู่ในแทงค์โดยที่พอเราใส่นาฬิกาทั่วไปเข้าไปเนี่ยไอ้ก๊าซฮีเลียมเนี่ยมันก็จะแทรกเข้าไปข้างในนาฬิกานะครับเพราะว่าโมเลกุลมันเล็กมากนะครับซึ่งถ้าเกิดพอเรากลับขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วปั๊บเนี่ยถ้านาฬิกาเนี่ยไม่มีฮีเลียมวาล์วนะครับก๊าซฮีเลียมด้านในอ่ะมันก็จะขยายตัวแล้วก็พยายามจะคลายตัวออกมาจากนาฬิกาซึ่งถ้าเกิดนาฬิกาทั่วไปที่มันไม่มีนะแล้วแบบฮีเลียมมันเข้าไปเยอะมากจริงๆนะครับกระจกมันจะเด้งออกมาเลยนะครับมันจะแบบโป๊ะแตกออกมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนาฬิกาดำน้ำลึกๆนะครับที่แบบเขาค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าอาจจะมีการเข้าไปพักในแชมเบอร์นั้นอ่ะอยู่บ้างอ่ะเขาก็เลยจะใส่ฮีเลียมวาล์วมาด้วยนะครับเวลาขึ้นสู่ผิวน้ำเนี่ยก๊าซฮีเลียมมันก็จะมีการคลายออกมาทางรูนี้นั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวว่ากระจกจะพังอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปดูนะนาฬิกาดำน้ำที่แบบสเปคเกิน300เมตรหรือ600เมตรเป็นต้นไปเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยจะมีฮีเลียมวาล์วมาให้หมดเลยนะครับเพื่อเป็นการคลายก๊าซนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าในการใช้งานจริงนะครับในชีวิตประจำวันนะครับใครที่แบบอยากจะใส่เรือนี้ไปทำงานหรือใส่แบบไปเที่ยวนะครับยังไงฟังก์ชันนี้ก็ไม่ได้ใช้อยู่ละอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่แบบเรียกว่ามีการเผื่อไว้นะครับส่วนขอบเบเซลก็เป็นเซรามิกสีดำเงาๆแบบนี้นะครับถือว่าสวยเลยนะครับจริงๆนาฬิกาเรือนนี้หน้าตามันดูสปอร์ตนะแต่ว่าด้วยการที่เขาเล่นคู่สีดำแล้วก็ทองแชมเปญมาแบบนี้มันก็เลยมีกลิ่นความแบบวินเทจเข้ามาแจมนิดนึงนะครับมีความดูซอฟลงนะไม่ได้ดูสปอร์ตดุดันขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ลุคสปอร์ตจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าไปเลือกสีดำแล้วก็แจมขาวเนี่ยเพียวๆดีกว่านะครับคือพอมีสีทองแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นขึ้นมานิดนึงมีสีสันเข้ามานิดนึงอ่ะฟีลลิ่งต่างกับสีล้วนพอสมควรเลยนะครับส่วนตัวเรือนเนี่ยแน่นอนว่ามาแบบบึกบึนมากนะครับใหญ่โตแน่นหนานะทรงนาฬิกาก็ดูแบบอ้วนนะครับแต่ลักสั้นนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ผิดคาดเหมือนกันนะครับลักแบบไม่ได้ยาวมากส่วนฝาหลังเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับด้วยความที่เป็นนาฬิกาดำน้ำลึกมากนะครับเราจะเห็นเลยนะว่ามันจะมีความหนาของฝาหลังเนี่ยเยอะนะคือเครื่องเนี่ยมันก็จะแกว่งอยู่ด้านในโชว์แบบนี้นะครับเครื่องก็เป็น Powermatic 80นะครับสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงนะครับแล้วก็บาลานซ์สปริงเนี่ยใช้เป็นนีวาครองนะครับซึ่งมันก็จะกันพวกสนามแม่เหล็กกันแบบพวกคลื่นต่างๆนานาได้ดีด้วยนะความคลาดเคลื่อนก็ถือว่าโอเคเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับด้วยการที่เขาต้องการทำให้แบบมันแน่นหนามากๆอ่ะมันก็จะมีการใช้ฝาหลังที่แบบมีความหนาแข็งแรงสุดๆนะครับการล็อกเนี่ยก็เป็นแบบเกลียวนะครับทำให้ตัวเรือนเนี่ยแน่นอนขนาดก็จะใหญ่มากซึ่งถ้าเกิดผมลองวัดเคสไซส์ดูนะครับเอาแบบไม่รวมคราวการ์ดนะออกมาเนี่ยประมาณ45มิลปลายๆปฏิว่า46ก็ได้นะครับส่วนความหนาเนี่ยแน่นอนนะครับนาฬิกาดำน้ำสเปคนี้เนี่ยไม่เคยมีบางอยู่แล้วนะครับออกมา 16.4 แต่ลักทูลักเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างจะปราณีนะ 51.3 เท่านั้นนะครับปกตินาฬิกาไซส์16มิลเนี่ยลักทูลักนี่ไป 55-58 ได้เลยนะครับแต่อันนี้คือยังแบบถือว่าใส่ได้อะส่วนน้ำหนักนะครับก็แน่นอนว่าไม่เบานะครับแต่เรือนนี้โชคดีนิดนึงตรงที่มันมากับสายยางนะครับผมเลือกแบบเป็นสายยางมานะให้แบบมันยังพอใส่ได้อยู่นะครับช่างออกมาเนี่ยก็ยังอยู่ที่137กรัมนะครับถือว่าโอเคมากๆนะครับคือถ้าเกิดเป็นสายเหล็กเนี่ยมีเผลอๆนี่น่าจะไป200ได้เลยนะครับน่าจะหนักมากๆเลยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าช่วยแบบบรรเทาความหนักลงมาได้เยอะเลยนะครับส่วนสายเนี่ยเป็นสายยางที่คุณภาพดีนะมีความหนืดๆหน่อยนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์จะแบบไม่ได้ลื่นมากนะอันนี้ก็น่าจะแบบเน้นการใช้งานแบบทนๆนะครับแล้วก็ความยาวสายเนี่ยถือว่าทำมาโอเคเลยนะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากนาฬิกาเคสไซส์ประมาณแบบนี้ทีแรกผมคิดว่าคนข้อมือเล็กแบบผมอะใส่ไม่น่าจะได้นะครับรูสายไม่น่าพอแต่เผอิญนะครับใส่ได้ซะอย่างนั้นเลยลองขึ้นข้อให้ดูกันหน่อยนะครับข้อมือของผมเนี่ย 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมเนี่ยก็ใส่รูสุดท้ายพอดีเป๊ะนะครับไม่ต้องเจาะรูเพิ่มนะอยู่บนข้อปั๊บเนี่ยก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับก็จะสังเกตนะว่ามันก็ดูใหญ่แหละนะครับเพราะว่าข้อมือผมเนี่ยเล็กมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดให้ผมลองแนะนำนะว่าคนข้อมือเท่าไหร่ถึงจะใส่สวยเนี่ยผมตีว่าควรจะมีประมาณ7นิ้วไปต้นไปนะครับต่ำกว่า7นิ้วเนี่ยมันก็จะฟีลลิ่งแบบผมอ่ะคือจะดูกลางๆใหญ่ๆมากนะครับซึ่งข้อดีอย่างนึงคือด้วยความที่ลักทุลักมันสั้นนะครับมันยังแบบไม่ได้กลางเวอร์วังมากแล้วก็มันมากับสายยางแบบเนี้ยสายยางเขาอ่ะมันมีความตัดลงมาตรงๆได้เลยนะครับมันไม่ตีโค้งออกมาเยอะก่อนอ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองจากด้านบนนะมันจะยังดูว่าเออมันกลางแบบปราณีเราอยู่นะครับใส่ได้นะข้อมือเล็กเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับแต่อย่างนึงที่จะต้องรู้สึกแน่นอนเนี่ยคือเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ความหนานะครับคืออย่างที่เราชั่งเมื่อกี้น้ำหนักแบบภาพรวมมันไม่ได้หนักมากนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะว่าน้ำหนักโดยส่วนมากนะผมตีว่าประมาณ 90% อ่ะมันอยู่ที่เคสนะครับสายเนี่ยเอาไปแค่ 10% เองมั้งดังนั้นเนี่ยเวลามันอยู่บนข้อมือเรานะแล้วเรามีการแกว่งขึ้นแกว่งลงแบบเนี้ยสมมุติแค่ผมแบบพลิกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะรู้สึกว่ามันมีโลหะหนักๆอ่ะถ่วงข้อมือเราแบบเนี้ยนะครับเหมือนแบบต้านข้อมือเราอยู่อ่ะ
แล้วก็เราพลิกขึ้นมาแบบนี้มันก็แบบมีการย้ายโมเมนตัมมากดข้อมือเราแทนอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรือนหนึ่งเหมือนกันที่มันจะรู้สึกถึงน้ำหนักที่มันมีการเหวี่ยงมีการโยกเนี่ยตลอดเวลาเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้จะไม่ได้เป็นปัญหามากสำหรับคนข้อมือใหญ่นะเพราะว่ามันก็จะมีพื้นที่ให้สายเนี่ยมันมาเกาะกับข้อมือแล้วก็มารัดกับข้อมือได้ดีกว่านะครับอย่างสมมติว่าผมเนี่ยข้อมือแบบตีว่า7นิ้วนะครับผมจะใส่ประมาณแถวๆต้นแขนตรงเนี้ยเพื่อให้มันดูแบบสมส่วนมากขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะออกมาแบบดูมีการรัดกับข้อมือได้ดีแล้วก็มันจะไม่มีช่องว่างตรงเนี้ยเยอะแล้วนะครับคือสอดนิ้วเข้าไปแบบไม่ค่อยได้แล้วอะแต่ถ้าเกิดข้อมือเล็กเนี่ยมันก็จะมีช่องตรงนี้เยอะนะครับมันก็เลยทำให้แบบมันมีการแกว่งไปแกว่งมาอยู่บ้างนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดจะใส่ใช้งานจริงๆล่ะใส่ได้ไหมตอบเลยว่าได้สบายมากนะครับคือไม่ต้องห่วงเลยว่าเรือนเนี้ยมันใหญ่มันเถอะทะมันรู้สึกจะใส่ลำบากอะไรใดๆนะครับคืออย่างข้อมือผมเนี่ย 5.5 นิ้วนะปกตินาฬิกา42มิล44มิลเนี่ยผมก็ไม่รอดละนะครับใส่แล้วรู้สึกแบบอึดอัดมากนะครับแล้วก็แบบมีความถ่วงจัดๆเลยอะแต่อันเนี้ยมันเป็นน้ำหนักที่ผมว่าโอเคถ้าเกิดให้ผมใส่ทั้งวันอะผมยังรู้สึกว่าผมรับได้นะไม่ได้แบบหนักมากเท่ากับนาฬิกาไซส์เดียวกันที่แบบมันมาพร้อมกับสายเหล็กนะครับคืออย่างที่เราเห็นน่ะพอน้ำหนักมันมา130กว่ากรัมเนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับนาฬิกาดำน้ำไซส์40มิลทั่วไปแหละนะครับมันก็จะใกล้ๆกันที่มันใช้สายเหล็กนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับคือแค่ต้องทำความเคยชินกับโมเมนตัมที่มันจะมีการแกว่งไปแกว่งมานิดนึงอ่ะเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราโอเคกับมันแล้วปั๊บเนี่ยที่เหลือจะแบบถือว่าสบายมากนะครับเพราะว่าสายยางของเขาเนี่ยก็ใส่สบายมากนะการกระชับข้อมืออะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาเรือนใหญ่มากเรือนหนึ่งนะครับแล้วก็มากับสเปคที่แบบระดับโปรจัดๆเลยนะครับที่ใส่ได้สบายกว่าที่คิดมากๆนะครับมากๆเลยแหละแต่ต้องเป็นสายยางนะถ้าเกิดจะใช้สายเหล็กเนี่ยผมแนะนำนะว่าข้อมืออาจจะต้อง7นิ้ว8นิ้วไปต้นไปเลยนะครับถึงจะใส่แล้วแบบโอเคนะครับถ้าเกิดเล็กกว่า7เนี่ยผมว่าไปสายยางเนี่ยจะดูเวิร์กกว่านะแล้วก็จะใส่สบายแล้วก็ใส่ใช้งานได้ทั้งวันมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของสเปคการดำน้ำนะครับหลายๆคนซื้อนาฬิกาสเปคดำน้ำแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินความจำเป็นนะครับเราไม่ได้ใช้มันแน่ๆนะครับเราจะมีไว้ทำไมเอาจริงๆผมก็เห็นด้วยประมาณนึงนะแต่ผมก็อยากจะให้มองอีกมุมนึงนะประมาณว่ามันก็มีสเปคแบบจัดเต็มไว้เลยอ่ะมันก็อุ่นใจดีนะครับสมมุติว่าเราจะใส่ไปแบบว่ายน้ำอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปเล่นกีฬาทางน้ำนะครับจะไปสโนว์คลิ่งหรือแม้แต่สกูบ้าไดวิ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับพอเรามีนาฬิกาแบบเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในเรือนที่แบบเราสามารถหยิบไปทำกิจกรรมพวกนี้ได้อ่ะนะครับคือเรียกว่ามีเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อ่ะดีกว่ามีไม่พอแล้วก็ไปเกิดปัญหาในหน้างานจริงอ่ะนะครับก็เรียกว่าดำลึกๆไว้ก่อนอ่ะก็ดีนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ในระดับนึงเลยเหมือนกันนะครับส่วนราคาของเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่ 36,500 บาทนะครับแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มเติมเนี่ยใน Shopee เนี่ยมันจะซื้อได้ประมาณ 31,000 แถวๆเนี้ยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองตามไปซื้อกันดูได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ